สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book by พี่ชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่78มะม่วงป่าต้นมะม่วงต้นหนึ่งมีผลที่มีรสชาติเปรี้ยวและไม่อร่อยเลยแม้แต่นิดเดียวมันจึงค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวว่าเป็นต้นไม้ธรรมดาที่ไม่ได้โดดเด่นกว่าต้นอื่นทำให้มันไม่เคยขุ่ยโอ้อวดตัวเองเลยแม้สักครั้งเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีผึ้งหลวงมาทำรังที่กิ่งของต้นมะม่วงป่าต้นนี้มันเฝ้าดูรังผึ้งที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นด้วยใจจดจ่อยมีความสุขและทุกครั้งที่ผึ้งบินออกจากโพรงในตอนเย็นมันก็จะบินกลับมาพร้อมด้วยน้ำหวานและรังผึ้งก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นในที่สุดรังผึ้งก็เต็มไปด้วยน้ำหวานฉ่ำมะม่วงป่าซึ่งตอนนี้ได้ออกผลมะม่วงแล้วรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความหวานของน้ำผึ้งที่มีอยู่ในตัวมันมันจึงคุยอวดกับเจ้าหลิงว่าฉันเป็นต้นไม้ที่มีผลที่หอมหวานที่สุดหอมหวานกว่าต้นไม้ทุกต้นในป่านี้ทำไมล่ะเจ้าหลิงถามขึ้นก็เธอดูที่กิ่งของฉันสิเธอเห็นผึ้งที่มาทำรังนั่นหรือเปล่าพวกมันน่ะมาทำรังที่นี่กระเพาะความหอมหวานของมะม่วงป่าอย่างฉันมันขุ่ยโอ้อวดเธอแน่ใจเหรอเจ้าลิงถามย้ำแน่ใจสิที่พึ่งเลือกต้นมะม่วงป่าอย่างฉันทำรังก็เพราะต้นไม้อย่างฉันน่ะมีความหอมหวานมากกว่าต้นไม้อื่นในป่าไม่มีต้นไม้ไหนจะสู้ฉันได้หรอกแม้แต่ต้นกุหลาบที่มีหมู่พึ่งมาตอมก็เถอะเพราะผึ้งที่ตอมกุหลาบก็มีเพียงแค่สองสามตัวเท่านั้นแต่ฉันกลับมีเหล่าผึ้งมาอยู่ด้วยทั้งรังดูสิต้นมะม่วงป่ากล่าวอย่างภาคภูมิใจถ้าอย่างนั้นผลของเธอก็คงจะหอมหวานมากสินะเจ้าลิงพูดพร้อมกับเด็ดมะม่วงผลหนึ่งขึ้นมาชิมเป็นยังไงล่ะถึงกับพูดไม่ออกเลยเหรอเจ้าต้นมะม่วงถามเจ้าลิงมะม่วงผลนี้ก็หอมหวานดีเจ้าลิงว่าพรางยิ้มแต่ความหอมหวานที่เกิดจากน้ำผึ้งที่หยดลงมาจากรังผึ้งตะหากล่ะไม่ได้เกิดจากความหอมหวานในตัวมะม่วงเองเลยสักหน่อยจะรู้ได้ยังไงต้นมะม่วงพูดอย่างไม่พอใจเจ้านี่ช่างโง่เขลายิ่งนักที่หลงคิดว่าความหวานนี้เกิดจากตัวของเจ้าเองทั้งที่เจ้าก็เพียงแค่อาศัยความหอมหวานของน้ำผึ้งเท่านั้นและรสชาติของมะม่วงผลนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยเจ้าอาศัยความหวานของผู้อื่นเพียงแค่นี้แล้วมาคุยโอ้อวดเจ้าไม่อายบ้างหรือไงฮะแล้วที่ผึ้งมาทำรังที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้นมะม่วงป่าอย่างเจ้านั้นมีความหอมหวานกว่าต้นไม้อื่นผึ่งพวกเนี้ยเพียงแค่อาศัยกิ่งของเจ้าเพื่อประโยชน์ของพวกมันเท่านั้นต้นไม้ที่หลงโอ้อวดคมผู้อื่นทั้งที่ตนเองก็อาศัยคุณสมบัติอันดีของสิ่งอื่นอย่างเจ้าก็สมควรแล้วล่ะที่จะมีผลรสชาติเปรี้ยวเช่นนี้อ่ะเจ้าลิงต่อว่าต้นมะม่วงป่าก่อนจะคว้างผลมะม่วงทิ้งและจากไปยังต้นไม้ต้นอื่นจินตนาการสอนให้คิดผู้ที่อาศัยประโยชน์หรือผลงานของผู้อื่นมาโอ้อวดว่าเป็นความสามารถของตนเองนั้นเปรียบก็เหมือนคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดเขาย่อมถูกรังเกียจจากคนที่รู้เท่าทันอยู่เสมอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ